ก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนผมก็จะพาทุกคนไปชมความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงในการก่อสร้างนะครับผมช่วงรังสิตมาถึงอยุธยาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปวันที่3กันยาแล้วก็เราไปดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมส่วนเรื่องสถานีอยุธยาเนี่ยหลังจากวันศุกร์ที่เขาประชุมกันมาเนี่ยสรุปแล้วคิดว่าน่าจะได้สร้างแน่ๆครับผมคิดว่าได้สร้างแต่อาจจะลดขนาดลงเป็นรูปแบบที่ใช้ในปี56นะฮะซึ่งจะมีขนาดเล็กนะฮะอยู่ประมาณ30ความสูงนะฮะก็เล็กกว่าทันสมัยแบบใหม่เนี่ยคือที่สร้างให้มันใหญ่เพื่อที่จะแม่นสอดคล้องกับเมืองอยุธยานะครับผมอิงกับเมืองอยุธยาเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วคิดว่านะหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็ต้องทำการชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรยังไงต่อไปนะครับผมก็เราเดินทางกับขบวนนี้นะครับผมเผื่อมีใครสงสัยถามนะฮะThank you.
คนตอนนี้ก็อยู่กันที่อยุธยาแล้วนะครับผมก็แน่นอนนะฮะหลังจากที่ประชุมกันไปกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็คิดว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนคือได้สร้างนะครับผมอยุธยาได้สร้างแต่จากรถขนาดลงก็จะไปใช้แบบในปี56แทนนะครับผมซึ่งเป็นสถานีรูปแบบที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยที่จะไม่ได้แบบอิงอนุรักษ์ทางโบราณคดีสักเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยมันจะใช้ความสูงที่มากกว่า40เมตรนะครับผมซึ่งเขายอมรับไม่ได้นะฮะก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แบบเดิมปี56ซึ่งเป็นแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยนิดนึงนะฮะก็แน่นอนนะครับผมเขาเร่งอนุรักษ์ให้ทางอยุธยาเนี่ยทางหรือทางสถานีการรถไฟเนี่ยชี้แจงกับประชาชนด้วยนะผมว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับผมกับสภาพแวดล้อมก็เพราะว่าตอนนี้นะทางอยุธยาหรือสถานีเนี่ยก็ยังไม่ได้ติดป้ายแจ้งประกาศว่าต้องทำอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะมันยังไม่ได้ผลสรุปเนาะข้อสรุปว่าจะได้สร้างหรือไม่สร้างก็อาจจะได้ตอนแรกก็คิดว่าจะได้เป็นแค่ทางผ่านนะแต่สุดท้ายก็น่าจะได้สร้างไม่มีปัญหาแล้วแต่แบบอาจจะเล็กลงแค่นั้นเองหลังจากนี้คิดว่าทางการรถไฟไทยก็ต้องทำชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องมีการรื้อถอนบ้านในบางส่วนนะครับผมในโซนทางอยุธยานี่แหละก็ต้องชี้แจงกับประชาชนด้วยว่ามีแผนรองรับอย่างไรนะครับผมนะฮะทางชาวบ้านจะได้เตรียมตัวเพราะว่าชาวอยุธยาเขาไม่ได้ขัดนะครับผมคือเขาสนับสนุนนะส่วนใหญ่เห็นด้วยในการสร้างนะฮะแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ก็ไม่อยากให้มันแบบใหญ่มากอะไรเนี่ยเพื่อที่จะแบบไม่ให้กระทบกับมรดกโลกนะครับประมาณนี้